สถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการหรือ ILSTA ได้เข้าเยี่ยมคำนับพร้อมกับมอบปึ้มและอุปกรณ์กองประชุมทั้งไกลให้แก่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านไซสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ต้อนรับท่านริชาร์ดฟิลิปปาประธานสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการเข้าเยี่ยมคำนับพร้อมทางได้มอบปื้มและอุปกรณ์กองประชุมทั้งไกลให้แก่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดโอกาสนี้ท่านไซสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็ได้แสดงความต้อนรับอนุอุ่นและได้แสดงความชมเชยต่อท่านริชาร์ดฟิลิปปาประธานสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าเยี่ยมคำนับพร้อมทางได้มอบปื้มและอุปกรณ์กองประชุมทั้งไกลให้แก่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมเดียวกันนี้ท่านก็ได้ตีราคาสูงต่อกับผลสำเร็จของการหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรลุกเซมบวกในระยะที่ผ่านมาเมื่อรวมการหัวมือระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการนับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเว้าเฉพาะโดยได้สนองทางด้านงบประมาณอันหลวงหลายเข้าในการสร้างป้อมเข้มแข็งให้แก่องค์การอัยการประชาชนเป็นต้นก็แม่นการจัดกองประชุมจัดสัมมนาการฝึกอบรมหลายกว่า19ครั้งการจัดพิมพ์ปื้มประมวลกฎหมายอาญาปื้มมูลเสื้ออัยการปื้มคู่มือหลักฐานในคดีอาญากฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาขอตกลงว่าด้วยพนักงานอัยการและผู้ช่วยพนักงานอัยการประชาชนเป็นจำนวนหลายและได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษให้กับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแขวงจับประซักและแขวงหลวงพระบางสนองเครื่องคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์และเครื่องสาย LCD และอื่นๆให้กับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของพยาธิโควิด-19 แต่สถาบันก็ได้สืบต่อให้การช่วยเหลือองค์การอัยการประชาชนโดยได้มีการพร้อมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมประจำปี2021เกี่ยวกับลัทธิปกครองด้วยกฎหมายกฎหมายปกครองการสร้างปื้มคู่มือในการคุ้มครองค่ายคุ้มขังและการติดตามกวดกาขององค์การอัยการประชาชนการหัวมือระวังประเทศทางอาญาการวางแผนพัฒนาและการคุ้มครองโครงการลงทุนของรัฐอยู่องค์การอัยการประชาชนการพันขยายบทบันทึกของกองประชุมรวม4ภาคส่วนในการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมการสนับสนุนพนักงานอัยการที่มีเงื่อนไขไปเฮียนต่อปริญญาโทกฎหมายสากลอยู่ต่างประเทศการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานการร่วมมือทางอาญาในการจัดพิมพ์ปึ้มพัฒนาเวียกงานอัยการประชาชน5ปี2021ถึง2025